ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ทั้ง3หน่อและก็น่าจะวิญญาณฮันนี่ตานีของฮานอีก1ดวงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่แต่ก็ขอให้วิญญาณที่เจอในโรงแรมไม่ตามมาด้วยก็พอไม่รู้ว่าเจ๊แกกดอะไรผมหรือเปล่าเมื่อทั้งหมดเดินทางกลับมาถึงบ้านเช่าผีสิงแล้วคืนแรกยอดชายก็เจอดีเป็นการต้อนรับกลับบ้านคืนนั้นยอดชายได้ยินเสียงผู้หญิงร้องห่มร้องไห้อยู่หน้าบ้านทีสองแล้วสาวทั้งใดอ่ะมันไม่ยืนหายอยู่หน้าบ้านแม่เอ้ยสินอนนอนมาหลับในตอนนั้นยอดชายกลัวก็กลัวจะไปดูก็ไม่กล้าก็เลยได้แต่พยายามข่มตานอนส่วนผมก็ได้สุราก่อนนอนไปครึ่งกลมจึงหลับสนิทก็ดีถมไปแล้วล่ะเพราะว่าอย่างน้อยผมก็ไม่ได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกอย่างผมเดินทางกลับมาเหนื่อยมากๆวันรุ่งขึ้นนายฮานก็นึกขยันอะไรก็ไม่รู้เขาไปถากหญ้าหลังบ้านอยู่คนเดียวสายๆหน่อยหญ้าที่เคยรกหลังบ้านมันก็โล่งสะอาดสบายตาแล้วฮานก็มาถามผมว่านี่บอยยูรู้หรือเปล่าว่าไอจะหาต้นกล้วยมาปลูกได้ที่ไหนผมจึงถามไปว่าเดี๋ยวนะฮานนี่เองจะเอาต้นกล้วยมาปลูกทำไมเนี่ยคิดจะหาตานีมาเป็นเมียอีกหรือยังไงฮานจึงอธิบายให้ฟังว่าไม่ใช่หรอกบอยเมื่อคืนหลังจากที่ยอดชายเขาโวยวายว่าเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ที่หน้าบ้านในคืนนั้นเองไอก็ฝันเห็นฮันนี่ตานีของไอเนี่ยยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านน่ะเธอบอกว่าเธอเข้าบ้านไปหาไอไม่ได้ผีบ้านผีเรือนในบ้านไม่ให้เข้าแถมยังมีเยอะอีกต่างหากไอเลยพยายามหาที่อยู่ให้ฮันนี่ตานีของไออยู่นี่ไงนี่เอาจริงเหรอเนี่ยไม่นานนักพวกผมก็ได้ต้นกล้วยมากรหนึ่งก่อนที่จะช่วยกันลงมือปลูกเพราะว่าฮานก็ปลูกกล้วยไม่เป็นเรื่องราวก็ดูเหมือนว่าจะแฮปปี้วินวินกันทั้งตานีและผีในบ้านแต่ทว่ามันก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับยอดชายเมื่อยอดชายมาอยู่บ้านหลังนี้ได้สักพักเขาก็เริ่มรู้จักคนบ้านเดียวกันคนอีสานที่เข้ามาทำมาหากินในเมืองกรุงนั่นก็คือนายทองเขามาเปิดร้านลาบอยู่ในเมืองกรุงนั่นเองยอดชายก็มักจะไปอุดหนุนลาบเนื้อลาบหมูของนายทองอยู่เป็นประจำแต่มันก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเมื่อยอดชายซื้อลาบกลับมากินที่บ้านพวกเขาก็จะเห็นเงาดำวูบวาบวูบวาบตู้เย็นเปิดเองข้าวของตกกระจายไม่ข้าวของมันก็ย้ายที่ไปที่อื่นแรกๆมันก็ทำให้พวกผมตกใจกลัวอยู่หรอกแต่บ่อยครั้งเข้าจากความกลัวมันก็กลายเป็นความรำคาญแทนจนฮานมันทนไม่ไหวเมื่อวันหนึ่งหลังจากที่ยอดชายซื้อของโปรดอย่างลาบหมูมากินที่บ้านในตอนนั้นฮานก็กำลังจะรีบไปสอนนักเรียนตามปกติแต่ทว่าเขาก็ดันหากุญแจรถที่ปกติแล้วทุกๆคนจะรู้ว่ากุญแจหลายอย่างมันแขวนเอาไว้ข้างประตูหน้าบ้านแต่ในตอนนี้มันหายไปหมดเลยฮานหาอยู่นานโวยวายไปด้วยหาไปด้วยจนเข้าไปสอนไม่ทันโอ้ยนี่มันเป็นอะไรกับลาบเนี่ยเสียงานเสียการไอหมดจะเอาไหมบุญเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวไอไล่ออกจากบ้านให้หมดเลยนะอันที่จริงฮานเขาก็ขู่ไปอย่างนั้นเพราะว่าพวกเราได้ลองมาหลายวิธีแล้วขนาดหลวงพ่อยังรีบกลับวัดแทบจะไม่ทันผมได้ยินเสียงฮานบ่นก็เลยไปช่วยหาจนในที่สุดพวกเราก็หามันเจอกุญแจรถไปอยู่ในหม้อหุงข้าวกุญแจบ้านไปอยู่ในช่องฟิตในตู้เย็นฮานโมโหมากเลยโทรให้ยอดชายซื้อหมูมาทำลาบกินที่บ้านซะเลยก็ถูกใจยอดชายเขาสิครับเพราะว่าเขาได้ทำเองปรุงเองยังไงมันก็อร่อยถูกปากเขาแน่นอนหลังจากที่ทำลาบกันเสร็จแล้วพวกผมก็นั่งลงกินอย่างอริดอร่อยแล้วจู่ๆยอดชายเขาก็นั่งคอตกก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นมาทำตาขวางและพูดว่ากูหิวแต่กูไม่กินหมูกูหิวท่านใดนั่นเองยอดชายก็เดินปรีไปที่หิ้งพระก่อนที่จะบ่นว่ากูหิวและคว้าเทียนและธูปมากัดกินราวกับว่ามันเป็นอาหารว่างผมและฮานตกใจมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจนในที่สุดฮ
ฮานตัดสินใจแบกยอดชายไปที่กอกล้วยหลังบ้านฮันนี่ช่วยเพื่อนของไอหน่อยเพื่อนไอเป็นอะไรไม่รู้ไม่นานนักสติของยอดชายก็กลับคืนมาผมจึงถามว่าเฮ้ยเฮ้ยยอดชายเป็นอะไรหรือเปล่าจู่ๆก็ไปซัดเทียนกับทูบยังกับเป็นกุลิโกป๊อกกี้ยอดชายได้ยินดังนั้นเขาก็งงๆเทียนผู้ใดมันสิบ้าไปแดกเทียนมึงเมาหรือตีบักบอยอ่ะมันโมแมนอ่ะเฮามาอยู่มองนี่ได้จังใดอ่ะผมเลยวิ่งไปเอากระจกมาให้ยอดชายส่องเขาก็เห็นทั้งทูบทั้งเทียนเต็มปากเท่านั้นแหละเขาก็วิ่งไปอ้วกออกแทบไม่ทันห่านได้แต่ยืนกัดฟันกรอดไอเป็นคนบอกให้ยอดชายซื้อมาทำเองทำไมไม่มาทำไอไปทำทำไมยอดชายเขาไม่รู้อะไรด้วยผมก็คิดในใจว่าเมียเองฮันนี่ตานีคุ้มอยู่เฉยๆหรอกฮานแต่ก็ยังดีที่หวยมันไปลงกับยอดชายไม่ใช่ผมคืนนั้นฮานก็กลด่าสาบแช่งผีเป็นการใหญ่วันรุ่งขึ้นผมก็เห็นฮานเดินไปกระซิบอะไรสักอย่างกับยอดชายก่อนที่ยอดชายจะยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดเบอร์โทรหาใครสักคนฮัลโหลบักทองนี่ยอดชายเด้อมือเนี่ยเดี๋ยวแล้งๆจักน้อยมึงเอารถเข็นขายลาบเนี่ยมาขายที่หน้าบ้านกูแน่เด้อฮานมูเฮาบอกว่าสิส่วนมูมากินเลี้ยงอยู่บ้านเอาหมูมาหลายๆเด้อเอามาแต่หมูอย่างเดียวอันอื่นบ่ต้องเอามาผมได้ยินดังนั้นจึงร้องลั่นเฮ้ยนี่เอาจริงดิเอาอย่างนี้เลยเหรอฮานจึงบอกว่าเมื่อคืนฮันนี่ตานีบอกกับเขาว่ามีวิญญาณเพียงตนเดียวที่เข้ามาทำร้ายยอดชายและวิญญาณดวงนั้นเขาเป็นผีอิสลามเขาไม่ชอบกินหมูอยู่สังเกตหรือเปล่าทุกครั้งที่ยอดชายออลาบหมูมากินเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นแต่กับลาบเนื้อบัวเนี่ยมันกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะตกเย็นเพื่อนคุณครูของฮานก็มาเป็นแขกดอยกันเต็มบ้านกลิ่นลาบหมูก้อยหมูหมูน้ำตกข้อหมูย่างพวงนมหมูย่างหมูแดดเดี่ยวอ่อมหมูก็ตลบอบอวนไปทั่วบ้านเรียกได้ว่านายทองยกเมนูหมูมาถล่มบ้านหลังนี้กันเลยทีเดียวสุดท้ายค่ำคืนแห่งเมนูหมูก็ผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเลยสักนิดวันรุ่งขึ้นฮานก็สะดุ้งตื่นขึ้นและก็หัวเราะดังลั่น ไอ้ก็สงสัยอยู่นะว่าถ้าเจอแบบนี้จะเป็นยังไงแถวบ้านไอเนี่ยเขาว่าแวมไพร์กลัวกระเทียมบ้านไอก็เลยเอากระเทียมไปแขวนไว้ทั่วบ้านสุดท้ายก็ทนกลิ่นไม่ไหวและก็หนีไปเองตัวเองไม่กินก็อย่าไปเดือดร้อนคนอื่นสิผมได้ยินดังนั้นจึงลุกขึ้นก่อนจะคิดในใจว่าให้มันได้อย่างนี้สิฮานก็คุยกันท้ายคลิปผมรู้ครับว่าวันนี้เป็นคิวของนิทานกริมแต่หลังๆมานิทานกริมมันชักจะไม่โหดซะแล้วอาจจะเป็นเพราะผมเอาเรื่องโหดๆมาทำลงไปหมดแล้วอีกอย่างช่วงนี้ก็มีคนขอซีรีส์ฝรั่งขี้สงสัยกันมาเยอะมากและคอมเมนต์ของฝรั่งขี้สงสัยตอนที่แล้วก็มีหลายๆคนถามนะครับว่าพี่แต่งเรื่องนี้เองหรือเปล่าเรื่องที่แล้วพี่เอามาจากเดอะช็อคเรื่องแอบตายใต้เตียงหรือเปล่าตอนที่แล้วนะครับชื่อมันอาจจะคล้ายๆกันแต่ถ้าใครที่ฟังจนจบจะรู้ว่าเรื่องราวมันไม่ใกล้เคียงกับเรื่องแอบตายใต้เตียงเลยส่วนเรื่องแอบตายใต้เตียงเองเนี่ยผมก็ได้เอามาเล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลองหาดูได้นะครับผมส่วนเรื่องที่ผมเล่ามานั้นความจริงผมก็เอาประสบการณ์จากการอ่านเรื่องผีหลายๆเรื่องมาแต่งเติมมาเสริมเติมแต่งใส่จินตนาการลงไปและผมก็แต่งเนื้อเรื่องขึ้นมาใหม่เองทั้งหมดหลายๆคนก็คอมเมนต์ขอให้สามหนอนี่ไปเจอกับผีแบบโน้นบ้างแบบนี้บ้างแต่อันไหนที่มันเว่อร์นะครับอย่างเช่นไปจับผีกระสือมาถามว่ามันบินได้ยังไงเนี่ยผมก็แต่งไม่ออกจริงๆว่าจะให้มันออกมาแนวไหนนะครับบางคอมเมนต์นะครับไม่สิหลายคอมเมนต์เลยบอกว่าให้สามหนอนี่ไปเจอผีญี่ปุ่นมันก็น่าสนใจนะครับแต่ผมจะให้3คนนี้ไปทำอะไรที่ญี่ปุ่นล่ะนั่นแหละ
ครับมันทำให้ผมคิดไม่ออกจริงๆโอเคใครสนใจแบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับฝรั่งที่สงสัยพาร์ทหน้าถ้าผมแต่งเรื่องได้เสร็จเร็วนะครับบายสวัสดีครับเย้วุกกิ้ว